ท่านไหนดื่มกาแฟมาบ้างยกมือให้ผมดูหน่อยครับเยอะเหมือนกันนะครับผมก็ยกมือเช่นกันครับผมเป็นคนหนึ่งที่ทุกเช้าต้องดื่มกาแฟเพราะไม่งั้นจะทํางานไม่ได้แล้วก็ง่วงนะครับรแต่ผมมีข่าวร้ายจะมาบอกท่านาาโดยเฉพาะท่านที่ยกมือเมื่อสักครู่อย่าเพิ่งตกใจนะครับข่าวร้ายที่ทผมจะบอกคือการดื่มกาแฟเพิ่มโอกาส การเกิดโรคหัวใจ <Hello. S 1> เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ดื่มถึง60%บางท่านอาจจะตกใจอาจจะเครียดแล้วนะครับตอนนี้แต่ช้าก่อนครับสิ่งที่ผมบอกเมื่อสักครู่เป็นข้อมูลจากบทวิจัยเมื่อปี2004หรือเมื่อ16ปีที่แล้วซึ่งขัดกับงานวิจัยในช่วง10ปีที่ผ่านมาซึ่งต่างบ่งชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า การดื่มกาแฟไม่ได้สัมพันธ์กับการเกิดโรคหัวใจใดๆเลยอีกทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งตับมะเร็งปอดรวมถึงโรคสมองบางอย่างเช่นพาร์กินสันเอไซเมอร์เป็นต้นทุกท่านลองนึกภาพตามผมดูนะครับถ้าผมเป็นแพทย์เมื่อ14ปีที่แล้วและผมไม่ได้อัปเดตความรู้ ผมก็คงไม่ได้แนะนำให้ใครดื่มกาแฟเราก็คงต้องหาตัวช่วยอย่างอื่นนะครับเรื่องราวต่อไปช่วงนี้เป็นฤดูฝนใช่ไหมครับมีใครตากฝนบ่อยๆบ้างครับผมเองก็เช่นกันครับด้วยความที่ไลฟ์สไตล์ของผมก็คือจะเดินทานงด้วย BTS และบางทีงานก็ต้องการความเร่งรีบฝนก็ตกบ่อยก็อาจจะต้องฝ่าฝนไปและผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่ามากกว่าครึ่งห้อง ในห้องนี้ตอนเป็นเด็กคุณพ่อคุณแม่น่าจะเคยสอนว่าการตากฝนทําให้เราเป็นหวัดเป็นปอดบวมจริงไหมครับยกดีครับดีครับซึ่งผมนะครับเด็กๆหน้าฝนคุณพ่อคุณแม่ก็จะพกผมพกล่มอยู่คันหนึ่งผมก็จะกางบ้างไม่กางบ้างแล้วพอเวลากลับบ้านไปตัวเปียกก็จะโดนดุโดนว่านะครับ ในเรื่องของฝนนะครับน่าจะมีใครเคยฉุกคิดเหมือนผมน,นะครับลองนึกภาพตามดูนะครับเวลาเราอาบน้ําตัวเราเปียกไหมครับเปียกซะยิ่งกว่าตากฝนซะอีกแต่ทําไมเราถึงไม่เป็นหวัดผมก็เลยเอาคําถามนี้ถามกับคุณพ่อคุณแม่ว่าทําไมเราถึงไม่เป็นหวัดละ่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ตอบกับมาว่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เห็นไหมว่า ตามข่าวหน้าฝนคนก็เป็นหวัดเยอะแยะเพื่อนข้างบ้านก็เป็นหวัดผมได้ฟังคําตอบผมก็คิดว่าเอ้ยมันมันจะใช่ชเหรอมันก็ดูไม่ไม,ไม่สมเหตุสมผลไม่มีคําอธิบายซึ่งด้วยความที่เป็นคนรุ่นใหม่ก็อาจจะมีคติขัดแย้งกับความเชื่อบางอย่างนะครับและพอผมเรียนขึ้นมาในชั้นที่เป็นผมเป็นแพทย์ในชั้นปีแรกๆผมก็เริ่มรู้แลนะครับว่าการเป็นหวัดหรือเป็นปอดบวม สาเหตุคือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเ r ียผมก็ยิ่งงงมากขึ้นอีกนะครับว่าฝนแบคทีเ r ียไวรัสมันสัมพันธ์กันยังไงงงไหมครับแต่แล้วพอผมได้ขึ้นมาเรียนชั้นคลินิกซึ่งเป็นชั้นที่ผมได้ดูแลรักษาคนไข้ได้มีโอกาสพบอาจารย์ที่เป็นอาจารย์แพทย์ที่ดูแลเรื่องการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ผมก็ถามอาจารย์กลับไปแบบที่ผมถามคุณพ่อคุณแม่แต่คราวนี้ได้คำตอบที่กระจาร่างครับคือมันสัมพันธ์กันที่สาเหตุที่มันสัมพันธ์กันเพราะอะไรรู้ไหมเวลาฝนตกมีทั้งลมพัดมีทั้งละอองฝนซึ่งเชื้อไวรัสจะอยู่ตามพื้นดินอยู่ตามอากาศพอฝนตกลมมันก็มีโอกาสที่จะพัดพาเอาเชื้อไวรัสนั้นเข้ามาที่จมูกข,ของเราทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นหวัด เป็นปอดบวมได้และรวมถึงเวลาฝนตกจะมีอุณหภูมิที่ลดต่ำลงและมีความชื้นมากขึ้นทำให้ไวรัสสามารถแพร่พันธุ์ได้มากขึ้นและอยู่ได้นานขึ้นครับเห็นไหมครับว่ามันสัมพันธ์กันพอผมได้ฟังปุ๊บผมรู้สึกว่านี่แหละคือคำตอบที่ผมหามานานเป็นคำตอบที่เป็นวิทยาศาสตร์มีการคำอธิบายอย่างชัดเจนเป็นเหตุเป็นผลนะครับ ในส่วนของสองเรื่องที่ผมพูดมาตอนต้นเรื่องของการดื่มกาแฟแล้วเป็นโรคหัวใจจะสังเกตเห็นเลยนะครับว่าแพทย์แต่ละยุคสมัยก็ยังมีความเชื่อที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปรากฏในนณขณะนั้นจะเห็นว่าข้อมูลมีการผันแปรแปลเปลี่ยนได้ตลอดเวลาบางสิ่งที่เราคิดว่าตอนนี้มันจริง อนาคตอาจจะไม่จริงและในทางเดียวกันบางสิ่งตอนนี้ไม่จริงอนาคตอาจจะจริงก็ได้ครับและในทางการแพทย์มีหลายเรื่องราวที่ยังถกเถียงกันอยู่และมีการเปลี่ยนข้อสรุปอยู่เนืองๆไปครับในส่วนของเรื่องการตากฝนและเป็นหวัดความเชื่อเกิดจากการสังเกตมาเป็นระยะเวลานานแล้วเห็นว่ามีผลลัพธ์เกิดขึ้น เราจึงอนุมานว่ามันสัมพันธ์กันซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ได้แต่ถ้าเราสืบคน้นจนพบว่ามันจริงหรือไม่จริงอย่างไรมีคําอธิบายรองรับเราก็สามารถเชื่อได้อย่างสนิทใจและบอกต่อคนอื่นได้ครับในส่วนของเรื่องต่อไปผมจะขออนุญาตนำเสนอสไลด์3ภาพซึ่งเป็นเรื่องราวประสบการณ์จริงที่ผมได้พบกับคนไข้นะครับเดี๋ยวขอเปิดให้ดูกันครับ มีใครเคยเห็นไหมครับมะนาวโซดารักษามะเร็งผมเชื่อว่าเกินครึ่งห้องน่าจะเคยเห็นเคยผ่านตาขิงรักษามะเร็งทุเรียนเทศรักษามะเร็งในส่วนของสามตัวนี้นะครับเป็นกระแสข่าวมาอย่างยาวนานมากบางคนที่พบเห็นข่าวนี้อาจจะเชื่อแต่บางคนอาจจะตั้งคำถามว่ามันจริงหรือไม่ ผมจะไม่ได้เป็นคนบอกนะครับว่ามันจริงหรือไม่แต่ผมจะขออนุญาตเล่าประสบการณ์ที่เป็นอุทาหรณ์ของการเชื่อข่าวสารที่เป็นเท็จทางสุขภาพนะครับตอนผมเป็นนักเดินแพทย์ผมวนแผนกสูตินารีเวชซึ่งเป็นแผนกที่ดูแลคนไข้ที่มีอาการโรคของทางผู้หญิงคนไข้มาด้วยอาการเลือดออกจากช่องคลอดไม่หยุดผลการตรวจวินิจฉยัยพบว่าคนไข้ เป็นมะเร็งปากมดลูกระยะที่3ซึ่งการรักษาหลักๆของมะเร็งปากมดลูกระยะนี้คือการให้คีโมและการฉายแสงผมและอาจารย์ก็ได้อธิบายคนไข้ไปถึงขั้นตอนวิธีการรักษาทุกอย่างแต่คนไข้กลับตอบมาว่าหนูยังไม่พร้อมในการรักษาตอนนี้ค่ะขอกลับบ้านไปคิดดูก่อนได้ไหมผมและอาจารย์ก็หว่าล้อมทุกวิถีทางชี้ให้เห็นถึง ความจําเป็นในการรักษาณนะปัจจุบันแต่สุดท้ายแล้วคนไข้ก็กลับบ้านไปครับและพอเวลาผ่านไปสองเดือนคนไข้กลับมาด้วยการเดิมอีกครั้งคือเลือดออกจากช่องคลอดและคราวนี้มีอาการปวดกระดูกร่วมด้วยพอนําไปตรวจรักษาเพิ่มเติมพบว่ามะเรง็งแพร่กระจายไปที่กระดูกแล้วซึ่งเท่ากับว่าคนไข้เปลี่ยนระยะจากระยะที่3เป็นระยะที่4 ซึ่งความสําคัญตรงนี้คือเป้าหมายของการรักษามะเร็งปากมดลูกระยะที่3เราต้องการรักษาให้คนไข้หายขาดจากตัวโรคไม่กลับมาเป็นซ้ําแต่พอเปลี่ยนเป็นระยะที่4แล้วการรักษาให้หายขาดเป็นไปไม่ได้ทําได้แค่เพียงประครับประคองให้คนไข้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเหลืออยู่ในระยะเวลาสุดท้ายของคนไข้นะครับผมได้มีโอกาสดูแลคนไข้ท่านนี้โดยตรง ก็ได้ถามคําถามคนไข้ไปว่าในช่วงสองเดือนมานี้คนไข้รักษาอะไรมาบ้างคนไข้ตอบกลับมาว่าหนูก็ไปรักษาตามแบบหมอพื้นบ้านตามต่างจังหวัดค่ะไปรับยามาแล้วก็มีกินน้ําขิงด้วยรวมถึงยาลูกกรอต่างๆแต่ปรากฏว่าอาการมันไม่ดีขึ้นเลยเลือดก,ก็ยังไหลยอยู่ตลอดผมพอได้ฟังก็รู้สึกว่าเสียดายทนคนไข้เสียดายโอกาสการรักษาที่จะ ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีผมก็ถามต่อคนไข้กลับไปว่าทําไมวันนั้นถึงไม่รับการรักษากับเราล่ะครับคนไข้ตอบกลับมาว่าคือตอนหนูเป็นเด็กค่ะข้างบ้านก็มีคนเป็นมะเร็งแล้วก็ไปรับการรักษาแบบนี้แหละคะ่ะให้คีโมฉายแสงแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตอยู่ดี รวมถึงหนูได้เคยอ่านตามจากเว็บบอร์ดต,ต่างๆเช่นพันทิปเป็นต้นว่ามีคนมาแชร์ประสบการณ์ว่ารักษาตามแผนปัจจุบันแล้วไม่ดีขึ้นไม่หายอะไรแบบนี้รวมถึงเคยได้รับฟอร์เวิร์ดเมลบางอย่างที่บอกถึงเรื่องมะเร็งในการรักษาว่ามันไม่ได้ผลนู่นนี่นั่นค่ะผมฟังแล้วก็ย้อนนึกถึงไปถึงตอนผมอยู่มัธยมนะครับผมก็มีประสบการณ์คล้ายๆกันคือผมเคยอ่านฟอร์เดเมลเรื่องหนึ่งครับเชื่อว่าบางท่านอาจจะเคยเห็นผ่านๆตาม,มานะครับ หัวข้อเรื่องคือเรื่องจริงที่หมอไม่ได้บอกวงเล็บมะเร็งโดยใน Forward Mail นี้อ้างเนื้อความว่ามาจาก John h o p ปกินซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแพทย์ชื่อดังของอเมริกาบอกว่าการผ่าตัดการให้คีโมการฉายแสงอาจจะทำให้ดีขึ้นในช่วงระยะเวลาแรกแต่สุดท้ายก็สุดลงแย่ลงอยู่ดีการรักษาที่แนะนำคือ การงดกินเนื้อสัตว์ทุกชนิดเปลี่ยนมากินผักทั้งหมดเพื่อที่ทําให้เลือดเป็นด่างและจะทําให้เซลล์มะเร็งหายไปผมอ่านตอนนั้นผมก็อม,มันใช่หรอวะตอนนั้นยังเป็นเด็กอยู่ครับก็แบบบวกลบอะครับแต่ออกไปทางไม่เชื่อมากกว่าและที่พีคไปกว่านั้นคือบอกให้หายใจเข้าออกล,กลึกๆบ่อยๆ <_ S 2> <_ S 1> เพื่อที่จะให้ออกซิเจนเข้าไปทําลายเซลล์มะเร็งพอผมอ่านถึงตอนนี้ผมก็แบบไม่น่าจริงแล้วไม่น่าจริงแล้ว ซึ่งพอภายหลังฟทควาเมลนี้เผยแพร่ไปทั่วโลกทานจอห์นฮอปกินจึงออกมาเป็นปฏิเสธว่าไม่มีความเกี่ยวข้องไม่ได้เป็นคนเขียนและเนื้อความในบทความนี้เป็นเฟซนิวเป็นข่าวปลอมและก็มีแพทย์คนไทยหลายๆท่านนำข้อมูลม,มาแปลและชี้ให้เห็นถึงปัญหาก็ต้องขอบคุณมาณที่นี้ด้วยครับต่อไป ทุกท่านคงเห็นแล้วนะครับว่าข่าวปลอมทางสุขภาพส่งผลร้ายต่อชีวิตคนคนหนึ่งได้ถึงขนาดไหนวันนี้ผมจะขออนุญาตฉีดวัคซีนให้กับทุกท่านเพื่อให้ทุกท่านมีภูมิคุ้มกันต่อข่าวสารทางสุขภาพที่เป็นเท็จนะครับโดยสำคัญที่สุดเลยคือ Mindset Mindset คือหลักการแนวคิดหลักการแนวคิดที่เหมาะสม สำหรับการป้องกันข่าวสารทางสุขภาพที่ไม่เป็นจริงคือ s a ฟตี้เฟิร์ครับปลอดภัยไว้ก่อนเวลารับข่าวสารอะไรมาก็ตามท่านต้องคิดว่าท่านมีโอกาสที่จะได้รับความเสียหายถ้าท่านเชื่อข่าวนั้นถ้ามันไม่ปลอดภัยจริงๆต่อให้มันจะดีเลิศประเสริฐสียังไงก็ตามไม่ปฏิบัติไว้ก่อนปลอดภัยครับทุกท่านคง คงอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับผมจะขอยกตัวอย่างแนวทางง่ายๆคือในเรื่องข่าวสารทางสุขภาพถ้าท่านรู้สึกว่ามันดีมากๆหรือมันแย่มากๆหรือว่าอ่านข่าวแล้วมันใหม่มากๆให้ท่านคิดไว้ก่อนเลยนะครับว่ามันอาจจะไม่จริงมันอาจจะเป็นเท็จซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทุกๆทุกๆคนยิ่งโดยเฉพาะผู้สูงอายุ คุณพ่อคุณแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่อาจจะไม่สามารถสืบค้นหาข้อมูลได้วิธีคิดแบบนี้จะปกป้องเขาจากข่าวสารทางสุขภาพที่เป็นเท็จได้เลยครับและสำคัญสำหรับท่านที่มีความสามารถในการสืบค้นหาข้อมูลถ้าท่านค้นจนพบเจอความจริงท่านจะสามารถเข้าใจและบอกต่อคนอื่นได้เพื่อเป็นประโยชน์ และช่วยปกป้องคนอื่นจากเฟกนิวทางสุขภาพได้ครับวิธีการง่ายๆก็คือท่านพิมพ์ข้อมูลที่ท่านอยากรู้ลงไปใน Search Engine ต่างๆในที่นี้ก็คือเช่น Google ข้อมูลก็จะขึ้นมาเป็นแถบเลยนะครับหลายๆอย่างซึ่งจะมีทั้งข้อมูลสนับสนุนรวมถึงข้อมูลคัดค้านและทีนี้อะไรละ่ะที่จะมาเป็นตัวตัดสินคุณภาพ ความน่าเช,เชื่อถือของแหล่งข้อมูลคือตัวตัดสินครับว่าท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อแหล่งนั้นครับผมจะยกตัวอย่างคุณภาพของแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือคือเช่นอันที่หนึ่งนะครับแหล่งข้อมูลจากทางภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้องถ้าในเรื่องนี้ก็คือเรื่องสุขภาพก็จะเป็นพวกกระทรวงสาธารณสุขกรมอนามัยเป็นต้นนะครับ ส่วนที่น่าเชื่อถือได้ลองลองมาคือข้อมูลจากแพทย์ผู้ที่รักษาในโลกนั้นๆจริงมีแหล่งชัดเจนว่าเขียนเมื่อไหร่มาจากไหนแต่ตรงนี้อาจจะต้องระวังนิดน,นึงนะครับว่าในยุคปัจจุบันบางคนอาจจะแอบอ้างเอาชื่อแพทย์มาก็ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมอีกต่อไปครับในส่วนของข้อมูลที่ท่านต้องระมัดระวังไว้มากๆว่ามันอาจจะเป็นเท็จเช่นหน การให้ข้อมูลข่าวสารทางสุขภาพเป็นอย่างดีแต่ปิดท้ายด้วยการขายของขายอาหารเสริมอันนี้ควรระวังมากๆเลยนะครับและอันที่2ก็คือการอ้างแหล่งข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปอะไรเลยเป็นบทความขึ้นมาไม่รู้ว่าใครเขียนรวมถึงความเห็นของบุคคลในโซเชียลมีเดียซึ่งเป็นความคิดของคนคนเดียวอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ได้ ซึ่งให้คิดไว้ก่อนว่าไม่จริงจะปลอดภัยกับทุกๆคนครับในข่าวในข้อมูลข่าวสารทุกอย่างที่พลั่งภูมาหาเรานะครับล้วนถูกผ่านการปรุงแต่งมาแล้วทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพหรือเรื่องอะไรก็ตามโดยอาจจะมาทั้งจากเจตนาที่ดีเช่นนำข้อมูลวิจัยมาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะแต่ในทางตรงกันข้ามอาจจะมีคนตกแต่ง สร้างข้อมูลปลอมขึ้นมาเพื่อผลประโยชน์บางสิ่งบางอย่างเช่นขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองหรือเรียกยอดไล์ยอดแชร์ให้กับตัวเองรวมถึงจงใจสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นมาในสังคมครับสุดท้ายในทางวิทยาศาสตร์ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวครับถ้าท่านสืบคน้นจนค้นพบเจอข้อมูลท่านจะสามารถ ได้ประโยชน์จากข่าวสารทางสุขภาพที่เป็นจริงและป้องกันตัวเองจากข่าวสารทางสุขภาพที่เป็นเท็จจะไม่เกิดเหตุการณ์ที่ว่ารู้ดีแต่รักษาไม่ได้ครับขอบคุณมากครับ